มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆศิลปะการพับกระดาษกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยากรก็คืออาจารย์สุรัตน์อินทสังค่ะอาจารย์สุรัตน์สอนสนุกค่ะแล้วก็ให้ความรู้มากมายแล้วก็มีการสาธิตการพับกระดาษมีการตอบข้อสงสัยต่างๆอย่างชัดเจนแล้วก็มีการบอกเทคนิคที่นำไปใช้ในห้องเรียนได้ด้วยค่ะสำหรับความรู้ที่ได้รับก็คือจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดความคิดรอบยอดในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมอะค่ะทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้นด้วยค่ะขอขอบคุณมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์นะคะที่มีการจัดการอบรมดีๆของครูให้ครูได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปต่อไปด้วยค่ะจากความสำเร็จของการจัดโครงการจะเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศชาติและตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน